ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังเสกสานามามิต่อไปนี้ให้ตั้งใจนั่งภาวนากันSit and meditate. Get in a comfortable position. Focus on your breath. ให้ตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะอยู่ในปัจจุบันคราวนี้เราทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่ให้ใจของเราแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันอยู่ในความดีให้จิตใจของเราเป็นยอดเดียวจะให้มันแตกเป็นหลายยอดเราปรับปรุงจิตใจถือว่าเราทำสมาธิถวายหลวงปู่ปรับปรุงจิตใจของเราให้มีคุณค่าขึ้นมาขณะไหนเราอยากจะถวายให้หลวงปู่ก็ต้องจัดให้ดีไว้ก่อนจะเอาใจที่ฟุ้งซ่านใจที่รำคาญใจที่มีนิวรณ์ครอบงำมาถวายท่านที่เราทำบุญนี้เราถือว่าเราต่ออายุให้ท่านวิธีดีที่สุดที่จะต่ออายุให้ท่านก็ท่านจะได้ทราบว่าพวกเราได้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติถึงท่านไม่อยู่ที่นี่ท่านกลับไปเมืองไทยแล้วแต่พอท่านทราบว่าลูกศิษย์ของท่านที่นี่ยังตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมมาเลยทอดทิ้งข้อวัดปฏิบัติที่ท่านอบรมไว้นั่นเป็นกำลังใจให้ท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีก็ไม่ได้เสียประโยชน์ไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆลูกศิษย์ก็ยังตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นยาอายุวัฒนะให้ท่านที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านต้องนึกถึงข้อวัดของท่านคุณธรรมของท่านเป็นยังไงพยายามอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในข้อนั้นในธรรมะอันนั้นก็เหมือนท่านยังอยู่คนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านเขาก็ได้เปรียบเราอย่างหนึ่งก็ท่านเข้าไปรับธรรมะจากท่านทุกวันที่เราอยู่ห่างไกลแล้วเราพยายามทำจิตใจของเราให้มันอยู่ใกล้กับท่านด้วยการปฏิบัติถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นต้องนึกถึงข้อธรรมะของท่านที่ท่านมีอยู่ที่ท่านปฏิบัติตามคนนี้จะขอยกธรรมะข้อหนึ่งขึ้นมามันจำได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งในอดีตที่มีปัญหาในวัดภูนี่แหละว่าจะให้ใครเป็นใหญ่ในวัดจะให้ญาติโยมเป็นใหญ่จะให้พระเป็นใหญ่ก็เข้าไปกราบถามหลวงปู่ก็บอกตอบตรงๆไปให้ทำเป็นใหญ่เราจะเอาคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นใหญ่ต้องเอาทำเป็นใหญ่ถ้าทำเป็นใหญ่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้งกันนี่เรียกว่าธรรมาเทพตายปกครองด้วยธรรมถ้าปกครองตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องพูดถึงปกครองวัดนะตั้งใจปกครองตัวเราเองให้เป็นธรรมอย่าทำตามอัตตาเทพตายหรือโลกาเทพตายอัตตาเทพตายหมายความว่าเอาตนเป็นใหญ่ความเห็นของตนเป็นยังไงก็เอาตามนั้นชอบใจยังไงก็ทำอย่างนั้นนี่หลวงปู่ไม่เคยพาทำก็ดูตัวท่านเองข้อไหนที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดแปลงตัวของท่านเข้าไปหาธรรมะไม่ได้ตัดแปลงธรรมะเข้าไปหาตัวท่านเพราะเหตุนี้แหละที่เรากราบไหว้ท่านก็ไม่ได้กราบไหว้อะไรก็กราบไหว้ธรรมะของท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของท่านท่านยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจึงกราบไหว้ท่านที่เราคงจะให้ความเคารพในตัวของเราเองด้วยแต่แทนที่จะเอาตนเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่กว่าตนเนี่ยเรียกว่าเคารพตัวเราเองตัดเปลงตัวเราเองเข้าไปหาธรรมะส่วนอัตถปฏายอีกอย่างหนึ่งโลกาเทปฏายเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรื่องลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทา
ในสุขก็ไม่ทุกข์ก็เคยมีอีกครั้งหนึ่งตอนที่หลวงปู่ไปอยู่ที่วัดแม่ตาญาติโยมทางนี้เขาก็เป็นห่วงว่าเห็นว่ารายได้ของวัดภูตกไปก็เขาก็จะพยายามตั้งโครงการอย่างนั้นอย่างนี้จะให้รายได้สูงขึ้นมาก็เข้าไปกราบทูลท่านท่านบอกว่าเรื่องรายได้ลาภไม่ได้ลาภนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ได้สนใจท่านสนใจอย่างเดียวครับพระเนรยังปฏิบัติดีญาติโยมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนนั่นแหละส่วนจะได้ลาภไม่ได้ลาภนั่นก็ถือว่าไม่สำคัญเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ลาภเราก็ปฏิบัติเพื่อจะได้ธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติตัวของเราเองให้นึกถึงท่านเป็นตัวอย่างว่าเราทำบรรยายในชีวิตของเราจะทำบรรยายก็คิดไปแล้วก็นึกถึงเรื่อง NC มีอะไรก็ NC 5มีศรัทธาเชื่อนายกรรมผลของกรรมว่าทำลายด้วยเจตนาที่ดีนั่นน่ะเราจะได้ความสุขถ้าทำลายด้วยเจตนาที่ไม่ดีเราจะได้ความทุกข์เราต้องเชื่อนายข้อนี้ให้มั่นคงในชีวิตของเราพอกฎแห่งกรรมนี้มันกฎตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่เหมือนกฎจราจรนะที่ว่ามีบังคับเฉพาะวันอังคารหรือวันพฤหัสหรือวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้กฎแห่งกรรมนั้นก็มีตลอด24ชั่วโมงทุกวันเราควรจะปฏิบัติตัวของเราให้นึกถึงเจตนาของเราบ้างที่เรามานั่งภาวนาเพื่อจะให้รู้จักเจตนาของตัวเองเพราะคนเราส่วนมากก็เผลอใหญ่ทำอะไรก็บางที่ก็ไม่รู้เจตนาอะไรทำไปแล้วจึงคอยคิดเอ๊ะเมื่อกี้ทำเพราะอะไรเพื่ออะไรตัวเจ้าของยังทำยังไม่รู้จักตัวเองเราจะรู้ธรรมะที่สูงขึ้นไปกว่านั้นได้ยังไงก็ดูเองแค่นี้เราทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ก็คิดอะไรด้วยเจตนาอะไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ข้อนี้แล้วอย่างอื่นเราจะรู้ยังไงที่เรามาฝึกปฏิบัติภาวนาเอาเจตนาของเราให้มันมั่นคงลมมาในพุทโธด้วยมั่นคงลมลงอยู่ในลมหายใจเข้าออกด้วยกำหนดอาการ32ก็เพื่อจะรักษาเจตนาที่เป็นกุศลไว้เมื่อเริ่มตั้งลงไปแล้วก็จะเห็นเดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวก็ลองแต่ลองไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาได้ตั้งใหม่ลมอีกตั้งใหม่ไม่แพ้มันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนิสัยขึ้นมามันก็ไม่ล้มหรือถึงจะล้มก็ตั้งตัวดันทันทีมาในแพ้ด้วยอำนาจของกิเลสมาในแพ้ด้วยอำนาจของความเผลอนะนี่ก็เลยได้เอ็นซีทั้งหลายข้อนะครับที่ศรัทธาตั้งใจที่จะรู้เจตนาของเจ้าของแล้วก็พยายามทำสิ่งที่เฉพาะเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลมันมีความเพียรด้วยขณะในกฎแห่งกรรมที่ว่านะครับมีตลอด24ชั่วโมงก็ทำอยู่เรื่อยๆมาให้ขาดวรรคขาดตอนมาให้อกุศลเข้ามาแทรกเพราะคนเราต้องการแต่สิ่งที่ดีตลอดเวลาดีบ้างไม่ดีบ้างใครอยากได้ขณะรถที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันมีใครอยากขับนี่ชีวิตของเราเองเราจะสร้างให้มันดีบ้างไม่ดีบ้างเรียกว่าไม่ได้เมตตาตัวเองไม่ได้สงสารตัวเองต้องรักษาเจตนาที่ดีเจตนาที่เป็นกุศลตลอดเวลานี่เรียกว่าวิริยะอินทรีย์ความเพียรก็เป็นใหญ่ในชีวิตของเราต้องมีสติคอยตามรักษาให้เดือนเราอยู่เรื่อยๆเพลินนิดเดียวไม่ได้ให้สติตั้งไว้เหมือนเราเป็นนายช่างที่สร้างชีวิตของเราขึ้นมาก็ต้องเดือนสติให้สร้างให้ดีนะจะสร้างให้เสียเราอย่าไปเฉยว่าเราทำความดีมากถึงขนาดนี้เราพอจะเผลอบ้างไม่เป็นไรอย่าไปคิดอย่างนั้นตอนที่เผลอนิดเดียวลบล้างความดีที่เคยทำไว้ต้องมากไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเอาสติเป็นใหญ่ขึ้นมาให้กิเลสเป็นใหญ่ใหญ่กว่าสติเมื่อมี3ข้อนี้แล้วมีศรัทธามีความเพียรมีสติก็สมาธิจิตที่เราต้องการนั้นก็ย่อมต่างได้ง่ายเพราะมีกำลังในการรักษาก็กิเลสไม่ได้เป็นใหญ่ในชีวิตในจิตใจของเราก็มีธรรมะเป็นใหญ่สมาธิตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาก็ย่อมเกิดได้ก็ปัญญามันเกิดเพราะอะไรเพราะใจของเรานิ่งมองดู
ตลอดเวลาไม่ได้หลายไปตามเรื่องนั้นหลายไปตามเรื่องนี้ใจที่ยืนนิ่งอยู่นั่นแหละยอมเห็นมันคนที่วิ่งกับคนที่ยืนมันเผ็ดกันคนที่วิ่งผ่านต้นไม้จะถามว่านายต้นไม้นั้นมีเป็นต้นอะไรบ้างลักษณะของใบเป็นยังไงมีสัตว์อะไรบ้างอยู่ในต้นไม้ก็ตอบไม่ได้เพราะมันเบลอไปหมดถ้าคนอยู่นิ่งเขาจะตอบได้ว่าลักษณะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สีอันนั้นรูปร่างเป็นอย่างนั้นมีสัตว์อะไรอยู่ในนั้นบอกได้ละเอียดเพราะใจนิ่งยืนนิ่งอยู่นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวของกิเลสในจิตใจของเราเราต้องการทราบก็ต้องให้ใจของเรานิ่งไว้ก่อนมันจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาออกความโลภเกิดขึ้นมาก็เพราะอันนี้ความโกรธเกิดขึ้นมาก็เพราะอันนี้ความหลงเกิดขึ้นมาก็เข้าใจสาเหตุที่มาของความหลงก็ไม่ต้องตกกันอับเป็นทาสของเขานั่นแหละใจของเราจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนี่เมื่อเราปฏิบัติตามนี้เรียกว่าเอาธรรมเป็นใหญ่ในชีวิตของเราเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราก็ว่าได้เมื่อเป็นเจ้าเรือนเสร็จแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างหลวงปู่เคยพูดไว้อีกคำหนึ่งท่านก็ชี้ที่ภูเขาที่รอบๆวัดแม่ตาเห็นภูเขาไหมเห็นครับภูเขามันหนักไหมท่านก็ตอบทันทีว่าอ้าวในตัวของมันเองมันก็หนักอยู่แต่ถ้าเราไม่แบกไม่หามนะมันหนักที่เราก็ไม่กันไรมีจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ารู้จักปล่อยวางพวกกิเลสทั้งหลายความยึดถือทั้งหลายที่ทำให้เกิดความโลภขึ้นมาได้ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาได้เกิดความหลงขึ้นมาได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะเบาเป็นอิสระใจของเราจะได้มีความสุขเหมือนอย่างท่านเพราะฉะนั้นที่เรามาทำสักการะในหลวงปู่ในคืนนี้ทำบุญอุทิศให้ท่านเพื่อจะต่ออายุให้ท่านก็สำคัญที่เราปฏิบัติจิตใจของเราปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามธรรมะที่ท่านเคยสอนไว้ปานตามตัวอย่างของท่านเพราะท่านบริยกตัวตนของท่านให้สูงกว่าธรรมะในเรื่องของโลกนั่นท่านก็ถือว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยท่านเอาธรรมเป็นใหญ่ดัดแปลงชีวิตจิตใจของท่านเป็นปายดามธรรมประตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับผลดียิ่งท่านเห็นว่าท่านอุตส่าห์มาอเมริกาเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนที่ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ท่านยังอุตส่าห์มาเพื่อเป็นประโยชน์ให้ชาวโลกนี่เราก็ชาวโลกก็ลูกศิษย์ของท่านเราก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านไม่ได้ทอดทิ้งก็เหมือนเราอยู่ใกล้ท่านถ้าท่านได้ทราบข่าวขึ้นมาว่าลูกศิษย์ยังปฏิบัติอยู่ท่านก็เกิดกำลังใจขึ้นมาว่าได้ทำประโยชน์แต่คนยังรู้จักทราบซึ่งในประโยชน์ของท่านยังพยายามรักษาไว้ไม่ทิ้งนี่เรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะให้ท่านเราทำทุกวันทุกวันก็เหมือนบำรุงกำลังใจของท่านทุกวันทุกวันอย่าได้ขาดWe've come here tonight to pay respects to Ajahn Sawat. You have to think, if it weren't for him, Wat Porditat wouldn't be here, Wat Metta wouldn't be here. We wouldn't have the places that we have to come and practice. And so we want to show our gratitude to him. And one way of showing gratitude is to remember how he practiced while he was here.In the Buddha's teachings, they talk about three ways of establishing your priorities. And Ajahn Sawat was the sort of person who established the Dharma as his number one priority in life. In other words, he trained his thoughts, he trained his words, he trained his deeds to be in line with the Dharma. And this is why we respect him. He didn't make his own opinions his priority. He didn't.Make the affairs of the world his priority. He made the Dharma the priority in his life. And as a result, not only did he receive the happiness that comes from practicing the Dharma, but he also was able to teach us
the way that we can find happiness for ourselves. Because normally we do take ourselves to be important. Our concerns, our opinions, our ideas, those become the number one priority in life for most of us. But what are those things? Well, mainly they're defilements. Greed, anger, and delusion become the governing force in our lives. But they're unstable governors. Sometimes they make us do this, sometimes they make us do that, like this, this like that, and then the next day our opinions change around to something else again. If you were to compare them to bosses in our work, you'd find that they were very fickle, very unstable, very undependable. You wouldn't be able to work in a workplace like that. And yet this is the way most of us run our minds. Very undependable. Sometimes we take the world to be our priority, take the views and fashions of the world, the ideas of the world, and follow along with that. But again, these things are very unstable, because what does the world have to offer? It has to offer wealth and then poverty, loss of wealth, status, loss of status, praise and criticism, pleasure and pain. And these things turn around, they're like wheels, but they're not like ordinary wheels, they're more like gears in a machine. And if you let yourself get caught up in them, it's like getting your shirt sleeve or your pants caught up in the gear of a machine. They just pull you in, pull you in, pull you in. And if you're not careful, your happiness gets smashed to bits. So you can't really depend on yourself as a governing principle. You can't depend on the opinions of the world as a governing principle. You have to take the Dharma, because the Dharma is something that doesn't change. From the time of the Buddha, from before the time of the Buddha. Just now we had a chant of the many Buddhas that there have been through the many aeons. And in each case, the Dharma is always the same. Particularly when you make the Dharma in charge of your life, there are five qualities that you want to develop. The first is conviction. Conviction in the power of your own intentions. This is why when we meditate, we focus on our intention. The intention to stay with the breath, the intention to stay with our meditation word, which might be Butto or Dhammo or Sankho. We want to be very clear on what our intention is and then try to maintain that intention. And what you often find, especially when you're first meditating, is how weak those intentions are. Other intentions come in from you don't know where and knock over that your basic intention for the meditation. You begin to realize that there are a lot of intentions going on in the mind that you don't know where they come from. And then you stop to think about, well, this is how you live your life throughout the day. These intentions come and you do things, and many times you don't even know why you did it. You say things and you wonder afterwards, well, why did I say that? And this is where our main ignorance lies. So our first lesson is to learn how to become very clear about our intentions. When we intend to do good and something knocks it over, we've got to set it right back up again. You want to stay with the breath? Okay, the mind wanders off, bring it right back to the breath. Wanders off again, bring it right back again. Don't give in. And after a while, you begin to find that the power of your intention does get stronger. It's like the body when you exercise it. You start out with a weak body. Where are you going to get a strong body? Well, you take that weak body and you exercise it, and it turns into a strong one. The same with your intention. If you keep exercising your good intentions, the intention to be mindful, the intention to be alert, these qualities do become stronger in the mind. They begin to take over. This way you have not only conviction in your intentions, but also this quality of persistence, mindfulness. When these things become strong, then concentration develops. The mind becomes still. The mind becomes firm in the present moment. It's not knocked around by things the way it used to be. When then the mind is still, then it can gain insight. Insight comes from the mind's ability just to sit still in the midst of all the things that move around it. Because most of the time, the mind is moving around along with the rest of the world. It's like we're born in a train. Someone born in a train looking out a window would think that cars move, trees move, houses move, people move, mountains move, because everything seems to be moving. Certainly when you get out and stand still on the ground, that you begin to see what moves and what doesn't move in your life. And you begin to detect the little things whose movements you didn't notice before.
particularly the movements of greed, anger, and delusion, as they sneak into the mind on little cat feet and then take it over. But when the mind is really still, then it can see the slightest movements that are there and begin to realize, okay, this movement is going to lead to suffering. That movement is going to lead to happiness. And so you don't fall in line with the things that go to suffering, and you would encourage the movements that lead to happiness. And as a result, you begin to realize that you don't have to be a slave to greed, anger, and delusion. These things don't have to have power over your mind. When you realize this, then the mind can be free. And that's when the mind really has the Dharma in charge. And the question of what's yourself and what's the Dharma really doesn't make any difference anymore, because at that point the mind and the Dharma all become one and the same in that state of freedom. This is the state of freedom that Ajahn Suat spent so much time trying to teach us to attain. He had seen the good that came from the practice of the Buddhist teachings. He wanted us to see that good as well. It didn't matter whether we were Americans or Thai or Vietnamese or what. He wanted us all as human beings to find freedom within. They have a saying in Buddhism that the highest form of homage to the Buddha, to his disciples, is to practice their teachings so as to achieve the same freedom that they experienced. Not that they wanted anything out of us, it's just they had seen something that was so good that they were willing to devote their lives to it and then devote their lives to teaching us how to follow that same practice as well. And so we have any, feel any compassion for ourselves, and we should want to practice that as much as possible too. In this way we're not only paying homage to Ajahn Suat, but also paying homage to our own desire for true happiness, our own desire for freedom. So this is why we meditate. To become clear about exactly who's in charge of this mind. And as we discover through trial and error that we really want the Dharma to be in charge. We change ourselves to fall in line with the Dharma. We don't want to change the Dharma to fall in line with our likes and dislikes. When the Dharma is in charge, then we find it's like a boss who's really good. Someone totally dependable. Doesn't change our work according to whims, and ultimately allows us to be our own boss, because we've developed the qualities that merit our being in charge of ourselves. So that ultimately we don't have to lie under anybody's power at all. จึงฝากคนนี้ให้พิจารณาข้อไหนที่เห็นว่าควรจะนำเอาไปปฏิบัติก็เอาไปส่วนข้อไหนที่เห็นว่าไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ฉันอาตมาจะขออนุโมทนาในส่วนเจตนากุศลของญาติโยมทั้งหลายทั้งตั้งใจรับความยถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักการังเอวเมวิโตรินามเปตานังอุปกัปปติยสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสมเมปุเรนตุสังกปาจันโดปันนารโสยถามริโชติรโสยถาสมิทิโยวิวัชันตุสัมภโรโกวินาสตุมาเตภวตวันทรายโยสุขีริงหายกังภวะอัมหิวาดานสีเลสานิชังอุทาปชายโนจัตตารโธธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังปะลัง